สวัสดีครับวันนี้บอกได้เลยว่าคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปทําบุญของพี่ยูนะครับวันนี้เป็นวันเกิดพี่ยูนะฮะเราอยู่ที่สถานคุ้มครองไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรีนะครับได้ข่าวมาว่าที่เนี่ยมันเป็นที่ในสุดใช่มั้ยคะแล้วคนจะเข้ามาค่อนข้างน้อยมากคนจะอยู่ไปถึงก็ไปทําบุญบ้านหน้าอย่างเงี้ยค่ะบ้านสุดท้ายเนี่ยคนจะมาทําบุญกันน้อยมากก็เลยเลือกที่จะมาทําที่นี่ดีกว่าให้ครบทุกบ้านน่ะเดี๋ยวไปดูซิว่าวันนี้ความสนุกนะครับในวันเกิดของพี่ยูเนี่ยจะมีอะไรบ้างตามไปดูบรรยากาศข้างในครับมานี่วันนี้นะฮะวันนี้เราเจอไอแบงค์เดลิเวอรี่ไอแบงค์เดลิเวอรี่นะคือผมนี่ก็พามาเที่ยวใช่พามาเที่ยวที่ให้สามีฮะจะมาที่นี่เพราะว่าคุณตัดผมรอเลยอะอันนี้ไรที่พึ่งให้เขาไรที่พึ่งเมียไรที่พึ่งเมียใช่เมียไม่ให้อยู่บ้านเลยนี่คือเจ้าหน้าที่นะฮะสวัสดีครับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมฮะครับผมก็อยากจะบอกให้ว่าที่นี่เป็นที่สถานคนจรจัดนะครับมีคนจรจัดแล้วพวกเขาจัดจัดอะไรนี้ได้ไหมหนวดเลยก็พยายามดูแลบำรุงรักษาอยู่อ๋อวันนี้มาทำอะไรครับทำไมต้องรู้ไปสมบูรณ์ทุกเรื่องไม่น่าได้อะไรแล้วคุณมีเรื่องนะฮะจะได้สมบูรณ์มากวันนี้เรานะฮะพี่น้องไร้ที่พึ่งพิงเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากกินข้าวหมูกรอบหมูแดงข้าวนาเป็ดของร้านครัวถั่วแระอร่อยที่สุดในโลกอร่อยที่สุดโลกวันนี้ครับเขาก็เลยนำมาให้กับพี่น้องทุกท่านจำนวน500คนนะครับนำมาจำหน่ายนะครับไม่ได้นำมาเฉยๆใช่นะฮะอยากที่แบบว่าใช้ข้าวเป็นโลกบุญคุณติดต่อไปเลยเขามาฟรีมาฟรีมาฟรีนอกจากมีร้านครัวถั่วแระคือรวยอยู่แล้วทุกวันนี้ยังมียาเลยครับยาสีฟันสมุนไพรถั่วแระคือเรื่องราวของเหงือกกินปากรากฟันเนี่ยถ้าคุณจะใช้แล้วผมบอกว่ามันดีจริงๆกินปากไม่ใช่เรื่องตลกนะไม่ใช่ค่ะครับแต่ไม่ได้โกหกต้องยาสีฟันถั่วแระขายยาสีฟันนะฮะบอกได้เลยว่าคุณต้องใครตดเนี่ยกินอะไรก็เดี๋ยวกินแล้วดูกินอะไรเพิ่มหาโอ้โหนี่ไปหาที่แปลงฟันก่อนดีกว่าวันนี้มากันหมดเลยพี่ป๊อปป้าแจ๋วนี่พี่เบิร์ดบอกว่าแนะนำที่นู่นแนะนำที่นี่แนะนำให้พี่ว่าต้องมาที่นี่เพราะว่าที่นี่เขาน่าสงสารคนเข้ามาไม่ถึงที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่หมอนวดนะฮะเดี๋ยวคุณจะหาให้เป็นหมอนวดบอกว่าแก่หรือเปล่าไม่ใช่คุณนี่นะครับอุ้ยคนท้องนะครับวันนี้ทำบุญนะฮะอันนี้ก็พี่เจเมียพี่เน่งและนี่ครับผมเจ้าของร้านแม่สีเรือนนะฮะที่ทำข้าวให้เราได้กินทุกวันวันนี้แม่เอ๋นะครับผมมาร่วมบุญด้วยนะครับเอ้าแล้วไม่ไปรวมกับเขาเหรอฮะยายอ๋ออันนี้คนร้ายที่เล่นดับบี้นะฮะแล้วก็มีน้องไอซ์นะครับผมนี่สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองนะชื่อคุณพี่อะไรครับเอ็กครับพี่เอ็กป้าโป่งป้าโป่งพี่เอ็กมาอยู่ที่นานหรือยัง2ปีกว่าแล้วครับ2ปีกว่าเพราะอะไรถึงมาอยู่ที่นี่ครับพี่คือเราทำตัวไม่ดีข้างนอกติดยาติดอะไรก็เลยอยากจะมาเลิกก็เลยเข้ามาที่นี่ครับอ๋อเหรอครับเพราะเอาตัวเองไม่อยู่แล้วผมเป็นบุคคลหนึ่งที่เคยเสพยาแต่ณวันนี้ครับผมบอกเลยว่าถ้าเราไม่พลิกชีวิตถ้าเราไม่เลือกด้วยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างผมบอกเลยว่าจะทำให้ชีวิตเราพังแต่วันนี้พี่เอ็กเคยเล่นอะไรมาก่อนพี่เคยเริ่มตั้งแต่บุหรี่เหล้าก่อนครับแล้วก็เริ่มมากัญชาเริ่มมายาบ้าเหมือนกันผมเคยแบบว่าอาทิตย์นึงไม่นอนเลยนะพี่เอ็กขนาดไหนกี่ปี5-6ปีได้ครับ5-6ปีเล่นอยู่กับมันทุกวันไหมทุกวันครับผมวันนึงต้องมีแถวนึงแถวหนึ่งวันหนึ่งต้องมี10เมตรนี่ถือว่าพี่เอ็กใกล้เคียงกับผมมากเลยนะครับแต่คือเรา2คนถือว่าโชคดีบางคนเห็นไหมฟันฟางหมดใช่ๆถูกไหมพี่เพราะมันจะกัดกรามมันจะทำมาให้รู้สึกว่าความเดือดร้อนที่จะตามมาเยอะถ้าเราไม่เลิกณวันนี้กี่ปีแล้วที่พี่เลิก7-8ปีแล้วครับเป็นไงร่างกายดีขึ้นอ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นสุขภาพจิตดีเมื่ออยู่ที่นี่ดูแลการดูแลเป็นยังไงพี่ดีมากครับเจ้าหน้าที่ที่นี่เป็นเขาห่วงใยครับเพราะเขามีกฎเราอยู่ในกฎระเบียบป้าปงอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วจ๊ะ9ปีกว่าแล้วค่ะ9ปีกว่าป้าปงเป็นคนจังหวัดอะไรครับคนกรุงเทพเลยค่ะคนกรุงเทพแล้วก่อนหน้านี้ป้าปงทำอะไรอยู่ครับป้าไปหางานทำที่อุดรแล้วป้าไม่หางานไม่ได้ไงป้าก็นั่งรอรถไฟที่จะกลับกรุงเทพเนี่ยวันนี้ว่ามันรอนานไปหน่อยบ้านมิตรไอตีเขาก็มาเอาตัวป้าไปอยู่แล้วเขาก็มาส่งป้าที่นี่ค่ะป้าปงมีญาติพี่น้องมีลูกมีอะไรไหมครับไม่มีค่ะไม่มีญาติพี่น้องไม่มีลูกเลยวันนี้มาอยู่ที่นี่หมด9ปีเป็นยังไงคุณป้าความสบายใจสุขภาพจิตของเรามีความสุขมากค่ะมีเพื่อนมีเพื่อนไม่ต้องโรหกเลยเหรอเล่ร่อนอยากจะพี่เอ็ก
กับป้าโป่งฝากบอกอะไรกับคนที่กำลังเดินทางผิดเหมือนเราสองคนครับผมเราเคยเดินทางผิดณวันหนึ่งพี่เอ็กซ์รู้สึกว่าเฮ้ยฉันโอเคแล้วฉันรู้สึกว่าร่างกายของฉันหมดเงินเยอะนะครับผมพูดสักนิดหนึ่งพี่เอ็กซ์ครับคือก็อยากจะบอกวัยรุ่นสมัยนี้ว่าก่อนที่จะรักเพื่อนให้รักตัวเองก่อนให้ห่วงตัวเองก่อนก่อนที่จะทำอะไรให้คิดก่อนเราเคยห่วงเพื่อนรักเพื่อนใช่ครับวันหนึ่งสุดท้ายเพื่อนเราอยู่ไหนเพื่อนเราก็กระจัดกระจายลงไปถูกมีแต่แม่พ่อพี่น้องพี่สาวที่มาเอาเราเพื่อนวันแรกก็มาหาเอ้ยเป็นไงๆบ้างเอ็กเป็นอะไรเอ้ยไม่เป็นไรเพื่อนไอ้เดี๋ยวหมดนี่เดี๋ยวมาทำนี่ต่อผมคิดได้ตอนที่ผมอยู่โรงพยาบาลบ้านสมเด็จไม่มีใครมาหาผมเลยยกเว้นพี่สาวเขามาหาผมเดือนละครั้งเขาบอกว่าจะกินอะไรหรือจะอะไรอ่ะพี่ไม่อั้นแต่ขออย่างได้ไหมเราก็รู้เลยว่าขออะไรยาเสพติดโคเคนเคเฮโรอีนตามมาหมดแล้วครับแต่เลิกได้ครับผมทุกอย่างมันอยู่ที่ใจครับพี่สุดยอดพี่เอ็กผมฟังรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือแรงบันดาลใจนะให้รู้สึกว่าคุณไม่ได้ที่คุณจะต้องเสพมาตลอดวันหนึ่งพี่เอ็กเดินออกมาได้นี่คือตัวอย่างให้กับวัยรุ่นที่กำลังหลงผิดนะทุกวันนี้โลกโซเชียลมันเปิดเข้าใจว่าการอยากลองมันมีแต่การลองของคุณแล้วคุณจะเดินออกมาจากมันได้ไหมหรือว่าคุณเอาตัวถลำลึกลงไปวันนี้พี่เอ็กสะอาดมากป้าป๋องครับฝากพูดถึงอะไรกับคนที่แบบว่าเชิญให้มาที่นี่บ้างอะไรเงี้ยป้าอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนที่พลาดไปแล้วให้สู้ชีวิตค่ะฝากบอกทุกคนให้มาเยี่ยมพวกเราบ้างแล้วก็พวกเราอยากให้มีใครมาเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆอะค่ะเหมือนเช่นวันนี้ที่พวกเรามาใช่ค่ะคุณผู้ชมครับนี่คือความรู้สึกที่จากป้าโป่งและพี่เอ็กซ์นี่คือตัวแทนนะครับแล้ววันนี้ครับเราจะขอมอบความสุขแบบเต็มที่ให้กับพี่น้องที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดวันนี้ขอบคุณพี่เอ็กซ์ครับขอบคุณป้าโป่งมากมากขอบคุณจากใจจริงครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะวันนี้คนพี่ชายที่มาร่วมบุญนะครับพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะครับผมสวัสดีครับนี่พอพี่นุ้ยก็ทำอยู่แล้วเอาทุนปันน้ำใจแล้ววันนี้ก็มาร่วมบุญด้วยอันนี้มาลูกบุญหลวงมาอยู่ที่นี่มาพาพี่มาจะมาดูที่มาดูไม่ก่อนไงพี่ไม่มาดูว่าเขาก็อยู่กันยังไงคนเยอะไหมมาดูแล้วเราก็ไม่มาเบียดเขาเอาพี่ตุ้ยมาอยู่ก็ได้ไม่ได้ที่นี่ก็ห้ามดื่มเหล้าดื่มไม่วันไหนไม่กินเป็นไงไม่กินเขาก็อยู่ได้นะแล้วถ้ากินเข้าไปเขาก็สบายใจดีเชิญครับนี่ครับพี่ชูนะวันนี้พี่ชูมาด้วยนำน้ำส้มมาร่วมด้วยนี่ผู้เป็นตาให้แล้วก็พี่วัดจับปอนเต็งก็มาวันนี้นะครับผมวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาที่สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งบ้านนะครับที่มีความอบอุ่นนะครับเป็นครั้งแรกนะฮะครับพี่นุ้ยที่เรามานะครับพบปะพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับในวันนี้ก็เป็นวันดีด้วยนะครับวันนี้วันที่3ธันวาคม2563นะครับก็วันคล้ายวันเกิดของน้องยูริครับผมนะครับอันนี้ก็คือแขกของคุณยูครับผมก็ถือว่าทุกท่านเนี่ยมาเป็นเกียรติเลยนะครับวันนี้ท่านไม่ต้องไปหาเราเดี๋ยวเรามาหาท่านเองท่านเดี๋ยวเราจะรวบรวมทั้งหมดไปที่บ้านของเราหมดเลยนะครับถือว่าทุกท่านเป็นพี่น้องกับเราหมดทุกคนครับผมนะฮะทุกคนวันนี้ครับพี่นุ้ยทางพี่น้องที่นี่ครับมีเซอร์ไพรส์ให้กับคุณยูมีเซอร์ไพรส์ด้วยใช่แต่ยังไม่บอกนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีของมาเซอร์ไพรส์ก็จะยกสถานที่นี้ให้น้องยูบริหารมาดูแลต่อครับผมไม่เขาดูแลอยู่แล้วแต่เราก็ช่วยมาสนับสนุนไงวันนี้ดีใจไหมครับได้เจอพี่นุ้ยนักครอบเจอพวกเราดีใจไหมครับขอบคุณครับวันนี้แม่เอ๋ทำอะไรมาทานวันนี้ก็วันนี้แม่เอ๋ได้ทำโบกับพี่มาช่วยดูใช้มือสถานที่ให้ด้วยนะแต่ผมมีเข้าได้ทีละ4คนนะฮะเข้าไปยืนนี่ก็เบียดกันเปล่าเชิญวันนี้เลยจ้าพี่ตาพี่รองคนละที่พึ่งนนทบุรีนะคะท่านเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ช่วยของเรานะคะต้องขอขอบคุณคุณบอลเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้เขียนเรื่องดูแลผู้ของเรานะคะถือว่าเป็นเขียนด้วยแล้วก็ในโอกาสนี้เราก็เชิญน้องกาเฟลนะคะเราเป็นตัวแทนสวัสดีค่ะพี่ยูริพี่บอลและคณะตลกของรักนักร้องนะคะหนูเป็นตัวแทนจากสถานองค์กรของไทยที่ขึ้นมาทำบุญเนื่องในวันเกิดของพี่ยูริและครอบครัวหนูก็ขอให้พี่ยูริและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญทุกสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรง
ไปบอกว่าง่ายไหมไปเจอช่วยสาวนั้นก็ตามคนที่จำของเธอมาฉันจะรักษามันด้วยรักดีด้วยสุขมากๆขอให้พ้นจากภาระสิ่งที่เลวร้ายทุกปีเขามีความสุขมากๆครับขอให้น้องมีความสุขตลอดไปค่ะขอบคุณครับขอให้อยู่มีความสุขอย่างนี้เรื่อยๆไปนะขอให้รักกันนานๆนะลูกนะอะไรนะวันเกิดเขาให้แต่งงานเป็นคนงานขอให้ลูกหลานมันยืนนะลูกนะร่ำรวยก็พูดถึงสบายนะขอโชคดีตลอดชีวิตเลยลูกครับ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 หนูมีความสุขอยู่แล้วพวงอย่างเดียวอยากให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้าสุขภาพดีทุกอย่างหนูก็ดีหมดแล้วขอให้มีความสุขมากขอบคุณเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากหรือเปล่าครับเยี่ยมมากพี่บ่าวเจอกันพี่บ่าวครับขอบคุณครับขอให้หนูมีความสุขมากครับขอบคุณแทนนี่ที่หัวของพี่มีความสุขความเจริญเนาะรวยแล้วรวยอีกมีความสุขอยู่ทุกคู่วันโชว์ภาคแข่งแรงขอบคุณค่ะสักนิดนึงพี่ทุกวันนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วมีความสุขยิ่งขึ้นไปก็ขอให้อยู่ลิเป็นน้องที่ดีแล้วก็เป็นน้องที่ดีของพวกพี่ๆเป็นพี่ที่ดีของพวกเพื่อนๆตลอดไปอย่างนี้ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปบุญรักษาดูแลคุ้มครองงานน้องรักนะรวยแล้วรวยยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณครับ